กลับเข้าสู่ช่องแชนแนลซีรีส์ภาวิดานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู how to cover like a pro cover ยังไงให้ดูมีคุณภาพแบบที่ซีรีส์ทำนะฮะก่อนอื่นนะคะเรามาแนะนำกันก่อนอย่างแรกที่ต้องมีคือไมโครโฟนสำหรับไมโครโฟนนะคะหลายคนทักเข้ามาเยอะมากเลยว่าซีรีส์ใช้ไมโครโฟนอะไรนี่นะคะคือของ Apogee นะคะสามารถไปดูกันได้ใน Amazon อย่างที่สองนะคะหูฟังจะใช้หูฟัง iPhone ก็ได้เพราะว่ามันมีไมโครโฟนอยู่ในนี้ถ้าเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราใช้ไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยอัดเข้า GarageBand แล้วก็สามารถร้องได้คุณภาพพอๆกันแต่แค่ถ้าเรามีไมค์แบบนี้เนี่ยมันจะร้องออกมาได้มันกว่านะฮะและคอมพิวเตอร์หรือ iPhone iPad ใช้ได้หมดเลยค่ะขอแค่ให้มีโปรแกรม GarageBand รวมถึง iMovie of course and a camera hiโอเคเรามาที่ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเลือกเพลงก่อนเพลงที่ซีวีเลือกเนี่ยจะมาจากใน YouTube ทั้งนั้นเลยนะคะเราก็สามารถเข้าไปเสิร์ชใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า instrumental music แล้วก็เขียนชื่อเพลงมันก็จะมีเยอะมากเลยเราก็เลือกเพลงนั้นก่อนโอเค so let's see go to YouTube dancing in the dark and then you put in instrumental นี่โอเคได้มาแล้วนะคะว้าวซ่า see โอเคตอนนี้เนี่ยเราได้ instrumental music แล้วนะฮะทำต่อจากนี้ก็คือการ copy link ตัวนี้เลย copy เข้าไปแล้วเราก็จะไปนี่ YouTube to MP3 นะฮะขอแค่ให้มัน convert ไฟล์เพลงของ YouTube ไปเป็น MP3 ได้โอเคแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดเข้ามาเลยเราก็เปิด GarageBand ไปเลยนี่เลือก GarageBand นะฮะเลือกเป็น Voice นะเป็น Audio โอเคเลือกไมโครโฟน Natural Cool Okay now you just drag in this where the fuck is okay นี่เลยโหลดมาปุ๊บเท่านี้เราก็มีแม่อ้าวทำไมมันคนละอันล่ะมันคนละเวอร์ชันกับที่โหลดมาเมื่อกี้ but I see you get the point convert ตัวเพลงได้แล้วนะคะ convert จากคลิป YouTube เพื่อมาเป็น MP3 แล้วเนี่ยเราลากเข้ามาในโปรแกรมเลยแล้วเราก็จะได้เซกชันที่มันแยกกันระหว่างเสียงร้องกับเสียงดนตรีเป็นไงดูโปรป่ะนี่นะคะเป็นการ cover แบบที่ซีวีทำเป็นปกตินะฮะโอเคเราได้แล้ว so now let's go to singing จากนั้นนะคะคือข้อดีของ my Apogee เนี่ยคือมันสามารถเสียบ USB เข้าได้เลยเสียบปุ๊บต่อได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ร้องได้ทันทีเลย let's go When I'm around slow dancing in the dark Don't follow me, you'll end up in my arms เห็นไหมเราก็จะได้คุณภาพเสียงดีกว่าร้องคือเราร้องสดแล้วเราก็อัดเสียงเพื่อคุณภาพที่ดีแล้วค่อยนำมาเชื่อมกับภาพด้วยการตัดต่อเข้า iMovie นะคะทุกคน iMovie เนี่ยก็มีทุก Mac เหมือนกันนะฮะนี่คือไฟล์เพลงที่เราได้มาจาก GarageBand ที่เราทำไปเมื่อกี้เราดึงเข้ามาแล้วเราต่อให้มันซิงกันนะฮะพร้อมกันแล้วเราก็ลดเสียงตรงนี้ลงนิดหน่อยแล้วก็เน้นเสียงข้างล่างเป็นไงทุกคนพอเห็นภาพเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนต้องลองเอาไปลองฝึกลองทำเพราะว่าชีวิตก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกนะคะก็คลำๆไปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าที่ทำเนี่ยถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามชีวิตวิธีนี้คือวิธีที่ชีวิตทำนะฮะซิงภาพซิงเสียงเท่านี้เราก็จะได้คุณภาพที่ดีอย่างนั้นเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดู slow dancing in the dark แบบซิงภาพซิงเสียงกันแล้วดีกว่าHoo
I don't want a friend. I want my life in two. Can you? Can you give me reasons we should be complete? Can't you see? I don't wanna slow dance. จริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็สามารถร้องสดออกมาได้อย่างเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นได้ชัดเราจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างร้องสดเมื่อกี้ที่ใช้กล้องยังไม่ได้ซิงค์ภาพกับแบบที่ซิงค์ทั้งภาพทั้งเสียงเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบที่ซิงค์ภาพซิงค์เสียงเนี่ยคุณภาพเสียงมันดีกว่าหวังว่าคลิปนี้จะช่วยใครได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ที่หายไปเนี่ยเพราะว่าซิวิไปซุ่มทำเพลงอยู่อยากให้ทุกคนได้ฟังมากเลยนะคะเป็นเพลงที่ซิวี่เนี่ยแต่งเองทำเองหวังว่าทุกคนจะรอถึงเราจะหายไปสักพักหนึ่งแต่ว่าเรายังคิดถึงทุกคนเราคิดถึงทุกคนมากแล้วก็กำลังใจจากทุกคนมีความหมายกับเรามากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะซิวี่ภาวิดานะคะคนถ้าอยากฟังขอกำลังใจเป็นการคอมเมนต์จะคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ and then see you next videos แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามารับชมกับช่องซิวี่ภาวิดาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแชแนลซิวี่ภาวิดาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาช่องซิวี่ภาวิดานะคะ